ล่าสุดค่ะ SMRT Corporation จากสิงคโปร์ร่วมมือกับ Grab นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รถแท็กซี่SMRT Corporation ผู้ให้บริการขนส่งในสิงคโปร์ร่วมมือกับแอปพลิเคชัน Grab ด้วยการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของ Grab มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขับรถแท็กซี่โดยถือเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน Grab Driver ร่วมกันและออกแบบมาเพื่อพนักงานขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะค่ะแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คนขับแท็กซี่ของทาง SMRT สามารถจัดการกับรายรับและเลือกรับงานจากระบบการจองแท็กซี่ได้นอกจากนั้นยังสามารถอัปเดตสภาพการจราจรบนท้องถนนได้อย่างเรียลไทม์แสดงจำนวนลูกค้าที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่ในพื้นที่ต่างๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดระยะเวลาในการรอแท็กซี่ของผู้โดยสารให้สั้นลงนอกจากนี้ยังมีปุ่มฉุกเฉินที่สามารถระบุตำแหน่งของรถแท็กซี่ได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งการพัฒนาระบบร่วมกันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างโอกาสในการทำงานให้กับพนักงานขับแท็กซี่ของ SMRT มากยิ่งขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันโดย SMRT และ Grab ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอตัวอื่นๆด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเทรนด์เทคโนโลยีดีๆแล้วก็กดติดข้างล่างนี้เลยค่ะ